คุณผู้ชมว่าเราจะมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยข้าวเจ้า5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเราเลือกกันมาแล้วอย่างคุณพ่อเนี่ยเลือกข้าว5สายพันธุ์ที่เรียกได้ว่าดีที่สุดของแต่ละจังหวัดไม่ต้องวุ่นวายง่ายที่สุดเลยซื้อไปเสร็จ1ห่อใช่ไหมคะเวลาเอาไปหุงอ่ะข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนล้างให้สะอาดตวงสัดส่วนข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนแล้วก็กดใส่หม้อหุงข้าวหุงปกติจากนั้นข้าวจะออกมาเป็นแบบนี้คุณจะเห็นว่าสีของข้าวเนี่ยจะเป็นสีออกม่วงเข้มๆแบบนี้เข้าไปดีต่อสุขภาพที่สําคัญอิ่มท้องด้วยวันนี้ก็เลยมีหนึ่งเนื้อสัตว์ที่มีติดตู้เย็นไว้แล้วทำอะไรก็อร่อยคือกุนเชียงค่ะกุนเชียงของที่บ้านเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเป็นมินิค็อกเทลคือเป็นเม็ดเล็กครับเพราะฉะนั้นเวลาเอามาใช้ทำอะไรเนี่ยก็นุ่มอร่อยแต่ตัวกุนเชียงของที่บ้านเนี่ยนะคะคุณพ่อใช้เนื้อเยอะมันน้อยสิ่งที่เราแนะนำคือแนะนำให้คุณเอาไปต้มก่อนตั้งน้ำจนเดือดเลยใส่กุนเชียงปริมาณพอกินลงไปคุณปิดไฟเลยก็ได้ค่ะทิ้งไว้จนกระทั่งน้ำเดือดๆนั้นน่ะเย็นสนิทแล้วคุณเอาเจ้ากุนเชียงนั้นมาทำกับข้าวง่ายที่สุดเลยคือสไลด์เป็นแผ่นบาบางทานคู่กับข้าวก็อร่อยละโอ้โหนอกเหนือจากจะง่ายนะฮะที่มีติดบ้านไว้อยากกินเมื่อไหร่ก็ทำได้ค่ะที่สำคัญเป็นแนวเพื่อสุขภาพด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าห้ามพลาดจริงๆครับส่วนหนึ่งนะคะที่อยากบอกก่อนเลยก็คือตัวข้าวของเราเนี่ยปกติเนี่ยหลายๆเจ้าเนี่ยนะคะเวลาทำข้าวใส่ห่อเนี่ยเขาก็มักจะใส่ยาฆ่าแมลงและอื่นๆของเราเนี่ยออร์แกนิกมากๆไม่มีอะไรแบบนั้นเลยแนะนำเลยนะครับคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะอยากทานข้าวเจ้า5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหรือว่ากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งกันมาได้เลยนะฮะที่026827644นะครับหรือว่า0922658968หรือว่าสามารถสั่งซื้อนะฮะได้ตามแอปพลิเคชันที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับ